ค่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้มิก็มาสร้างแพทเทิร์นกระโปรงตัดต่อชายนะคะมิเป็นคนชอบใส่กระโปรงยาวค่ะเพราะตัวเองเตี้ยแล้วเวลาใส่กระโปรงยาวแล้วใส่คัชชูส้นสูงจะดูเพรียวนะคะขึ้นตัดต่อเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะมันก็คือเป็นกระโปรงธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยค่ะก็ตัดออกมาก็จะประมาณนี้ผ้าไทยคือผ้าเนี้ยจะเป็นชิ้นเดียวกันแต่เขาเล่นโทนสีลงมานะคะก็เลยใช้ตัดต่อซะเลยตัวชายล่างเนี่ยชายล่างที่มีทำคือเป็นผ้าตัดตรงนะคะตัดตรงทั้งผืนแล้วก็จะมาเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อจุดเดียวก็คือจุดหลังจุดด้านหลังที่เชื่อมต่อกับด้านซิปหลังลงมานะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะถ้ายังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มีด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจในการตัดเย็บหรือว่ามีคำถามฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะคะ อันนี้เราวัด1ไม้บรรทัดเลยนะคะ ขีดเส้นเลยค่ะ อันนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะ เส้นขอบเอวเราก็วัดลงมาเลยค่ะตอนนี้เราหาสะโพกล่างสะโพกบนเลยนะคะสะโพกบนเราก็มาร์คที่10เซนติเมตรนะคะสะโพกล่าง20เซนติเมตรนะคะความยาวของเข่านะคะมาร์คลงไปเลยค่ะความยาวของเข่าที่เราวัดได้คือ58เราก็มาร์ค58นะคะแล้วเราก็ทำวัดมาถึงเผื่อเส้นหลังเลยนะคะค่ะเส้นหน้าเส้นหลังเผื่อเลย10เซนติเมตร20เซนติเมตรแล้วก็58เซนติเมตรนะคะเรามาร์กยาวไว้เลยค่ะแล้วเราก็ตีเส้นเลยนะคะตีเส้นยาวเลยนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังยาวไปเลยค่ะค่ะอันนี้ความยาวเข่าที่เราวัดได้นะคะพอได้เสร็จนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะเอวสะโพกบนนะคะสะโพกบนสะโพกล่างเราก็มาหาสะโพกเราหาจุดสะโพกล่างเลยนะคะสะโพกล่างอันนี้จะเป็นไซส์ของป้ามี่เองนะคะเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะเอาไซส์ให้ดูนะคะก็เหมือนเดิมค่ะตามหลักที่คำนวณไว้เหมือนเดิมนะคะสะโพกล่างที่ป้ามี่ได้ก็คือ102หาร4บวก1ก็จะเท่ากับ26นะคะจุด5เราก็วัดมา 26.5 26คือตัวนี้แล้วก็จุด5เซนติเมตรเหมือนเดิมค่ะวัดขึ้นไป 26.5 วัดลงมา 26.5 ให้ได้เท่ากันเลยนะคะแล้วก็ตีเส้นยาวค่ะตีเส้นยาวเลยนะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะหน้าสันทบค่ะแล้วเราก็มาหาเส้นเอวนะคะเอวที่เราได้ก็จะเป็น77หาร4บวก3บวก1นะคะเราก็จะได้ 23.5 ก็วัดมา 23.5 อันนี้เอวเนาะเราจะทำมิจะทำกระโปรงต่อขอบชายล่างยาวนะคะเราก็วัดมาเลยแล้วก็ตีโค้งสะโพกมาเลยค่ะโค้งสะโพกมาเราก็มาทำเกล็ดนะคะเกล็ดเราก็วัดเข้ามา9เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะ9เซนติเมตรวัดออกข้างละ 0.75 วัดจากตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะคะ9เซนติเมตรแล้วก็วัดออกข้างละ 0.75 ค่ะ 0.75 วัดลงมาต่ำกว่าเส้นสะโพกตัวนี้10เซน11เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตียาวเลยค่ะWow.
มาอีก 3.5 ซมนะคะปล่อยชิ้นนี้ออกมาอีก 3.5 ซม 3.5 ซมค่ะได้ 3.5 วัดออกมาได้ 3.5 ซมแล้วเราก็วัดออกมาอีก 1.5 ซมนะคะวัดต่ำลงมา13ซมนะคะ3ซนติเมตรนะคะจะดูตรงนี้ดีเส้นเลยค่ะก็มาทำเกล็ดมาพับเพื่อจะทำขอบเอวนะคะแล้วก็พับไปเลยค่ะนะคะเราจะทำวัดต่ำจากตรงนี้ลงมา1ซนติเมตรนะคะอันนี้เราจะทำปรับขอบเอวใหม่เส้นขอบเอวใหม่นะคะวัดลงมา1ซมแล้วก็พับกระดาษพับเกล็ดนะคะเพื่อจะสร้างขอบเอวเพื่อจะสร้างเส้นเอวใหม่นะคะกรีดให้เรียบนะคะสักอันนะครับนี่ค่ะกระโปรงทรงนี้ทำได้เราตัดแพทเทิร์นตัวนี้นะคะแล้วเราก็สามารถทำทั้งสั้นทั้งยาวได้แต่มี่เป็นคนชอบใส่กระโปรงยาวเลยเข่ามานิดนึงแต่ตัวนี้มี่จะทำยาวนะคะส่วนตัวที่ยาวเหนือเข่าก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั้งตัวยาวและตัวสั้นนะคะถ้าเย็บเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูเลยแล้วก็ตีเส้นเอวใหม่นะคะเราก็จะได้เส้นเอวละตัวนี้จะเป็นเส้นเอวของเราแล้วนะคะแล้วเราก็มาทำข้างหลังนะคะเส้นหลังเดิมครับตัวนี้แผ่นหลังของเรานะคะแผ่นหลังของเราวัดเข้ามา1ซมวัดต่ำลงมา1ซมตัวนี้เราตีเส้นเพื่อที่จะเป็นซิปนะคะกระโปรงไม่จะชอบใส่ซิปหลังนะคะเราก็ตีเส้นเลยค่ะจากเส้นเอวลงมาที่สะโพกล่างตัวนี้จะเป็นซิปนะคะนี่ค่ะเส้นสะโพกล่างคือซิปแล้วเราก็มาหาสะโพกที่ได้ถ้าเป็นข้างหลังเราจะเอามาลบ1นะคะก็คือสะโพกที่ได้ก็คือ102หาร4ลบ1ก็จะได้เท่ากับ24นะคะชิ้นหลังจะเล็กกว่าชิ้นหน้านะคะถ้าเป็นกระโปรงนะคะวัดออกมาเลยค่ะ 24.25 ได้ 24.25 ก็วัดเหมือนกันค่ะ 24.25 ตียาวลงมาเลยนะคะ 24.25 พอเราได้แล้วเราก็ตีเส้นยาวลงมาเลยจะยากตอนที่เราเรียนใหม่ๆนะคะแต่พอเราทำพื้นกระโปรงมาตรฐานเสร็จแล้วเราก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาหาเส้นเอวที่ได้ก็เอามาลบกันนะคะก็คือเอา77หาร4บวก3ลบ1นะคะก็จะได้เท่ากับ 21.5 เราวัดมาจากเส้นนี้เลยนะคะเพื่อหาเส้นเอวเนาะก็จะได้ 21.5 เราก็มา 21.5แล้วก็ตีโค้งสะโพกลงมาโดยใช้บรรทัดโค้งนะคะนะคะพับครึ่งของตัวนี้เพื่อที่จะหาเกล็ดนะคะจะทำเกล็ดเดียวนะคะค่ะเราจะพับครึ่งจากเส้นนี้นะคะเกล็ดหลังนะเราจะว่าพับครึ่งเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะเส้นซิปเข้ามา1ซมตรงนี้นะคะเส้นหลังวัดเข้ามาจากเส้นนี้1ซมแล้วก็วัดจากจุดนี้นะคะพอได้1ซมก็มาถึงเอวหลังที่เราได้นะคะจากตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็พับครึ่งของสายวัดเลยค่ะพับครึ่งของสายวัดนี่ค่ะก็จะได้พับครึ่งของสายวัดก็คือจะได้เกล็ดนี้นะคะอ
ื่อที่จะหาเพชรนะคะจุดนี้ลงมา13เซนติเมตรวัดออกมาตีเส้นนะคะพอดาวได้13เซนติเมตรก็ตีเส้นลงมาเลยวัดออกมา 0.5 นะคะและเส้นนี้เราก็จะวัดออกไป 1.5 เซนติเมตรนะคะข้างละ 1.5 เซนติเมตรค่ะค่ะพอเราวัดจากจุดนี้นะคะลงมาจุดนี้13เซนติเมตรแล้วก็วัดออกจากจุดนี้จุดนี้มาจุดนี้ 0.5 เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้เราวัดออกจากจุดตรงกลางมาฝั่งนี้นะคะ 1.5 เซนติเมตรข้างละ 1.5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นยาวนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะแต่งเส้นเอวใหม่นะคะเราจะแต่งเส้นเอวตรงนี้ใหม่นะคะเราก็วัดตรงนี้ลงมา1เซนติเมตรนะคะชิ้นนี้ลงมา1เซนติเมตรพับเกล็ดมาพับเกล็ดนะคะเพื่อที่เราจะทำพับเส้นเกล็ดใหม่นะคะเพื่อที่เราจะหาขอบเอวเส้นเอวใหม่นะคะเหมือนเดิมค่ะพับกระดาษลงไปนะคะเพื่อที่จะหาขอบเอวเราใหม่นี่นะคะพับใหม่เลยก็โค้งนะถ้าเรายังไม่ชำนาญนะคะเราใช้แม่บรรทัดโค้งเอวได้เลยนะคะใช้บรรทัดโค้งโค้งได้เลยเราจะได้เส้นเอวใหม่นี่ค่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยกระโปรงของเรานะคะทีนี้เราก็จะมาทำนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าขานะคะเราไม่อยากให้หน้าขาเราฟิตมากเวลาเรานั่งหรือเราเดินนะคะเราสามารถแต่งจากจุดสะโพกบนนะคะวัดลงมาประมาณ 4-5 เซนติเมตรของป้ามิจะเอา5เซนติเมตรนะคะอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะเพื่อไม่ให้ฟิตหน้าขาเพราะว่าป้ามิเป็นคนหน้าขาใหญ่ต้นขาใหญ่ก็จะวัดลงมา5เซนติเมตรแล้วก็จะวัดจากตรงนี้เข้ามานะคะ 1.5 มิจะวัดจากตรงนี้เข้ามา 1.5 นะคะเส้นนี้เหมือนกันเส้นหลังก็จะวัดเข้ามา 1.5 นะคะแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะตีเส้นตรงนะคะโอเคพอได้เส้นตรงเราก็ตีเส้นตรงเลยค่ะนะคะเราจะได้สะโพกถ้าเพื่อนๆอยากแต่งตรงนี้ใหม่ก็แต่งได้นะคะแต่อันนี้คือถ้าเราทำอย่างเงี้ยเส้นสะโพกตรงเนี้ยจะสวยแล้วแล้วก็จะไม่ฟิตสะโพกเราด้วยค่ะเขาจะสวยแหละเราก็มาจัดการตรงเส้นขอบเราจะมาจัดการตรงเส้นที่เป็นเข่าเส้นเข่าเพื่อที่จะให้การเดินของเราสะดวกแล้วก็ไม่คือเดินไม่ได้แบบว่าเดินก้าวชิดอะค่ะก้าวแบบสะดวกสบายมากแล้วก็เวลาผู้หญิงเข้าห้องน้ำเนาะเวลาถกกระโปรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้ง่ายเราก็วัดจากเข่าขึ้นมาเลยนะคะ5เซนติเมตรวัดขึ้นมาเลยค่ะ5เซนติเมตรตัวนี้ก็5เซนติเมตรนะคะจากเส้นเข่านะคะแล้วเราก็มาแต่งใหม่เลยนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะแต่งเส้นนะคะเพื่อให้เราได้ก้าวง่ายขึ้นนะคะแต่งเส้นเลยค่ะวัดขึ้นมาตรงนี้3เซนติเมตรตรงนี้5เซนติเมตรแล้วก็โค้งเลยค่ะเพื่อให้เราก้าวง่ายขึ้นนะคะตัวเนี้ยเสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นหลังนะคะหลังก็ตัด2นะคะหน้าตัด1ชิ้นสันทบนะคะอันนี้เป็นรูปแบบกระโปรงส่วนความยาวชายของกระโปรงนะคะเนี่ยค่ะความยาวชายกระโปรงตรงเนี้ย
เราจะตัดผ้าตรงนะความยาวของกระโปรงรวมทั้งตัวที่เป็นชิ้นที่เป็นตัวกระโปรงเลยแล้วก็ชิ้นต่อของเราที่จะมาต่อชายเนี่ยค่ะเราจะได้92เซนติเมตรความยาวที่มีอยากได้92เซนติเมตรเราก็มาเช็คความยาวตรงนี้เลยนะคะว่าเราได้เท่าไหร่เช็คได้เลยค่ะความยาวของเราได้อยู่ที่54ความยาวของเรา54เราต้องการอีก38เซนติเมตรนะคะ38เซนติเมตรเนี่ยเราจะเป็นผ้าตรงแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างขอบกันนะคะเรามาเช็คขอบพอเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จนะคะตอนนี้เรามาเช็คขอบเอวนะคะเพื่อที่เราจะทำขอบโค้งนะคะนี่ค่ะเรากัดเข็มหมุดไว้เลยนะคะเพื่อจะง่ายต่อการเช็คขอบกัดเข็มหมุดไว้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คขอบกันนะคะเช็คขอบเอวที่เราวัดได้เลยเช็คขอบด้านหน้าก่อนนะคะก็เช็คยาวมาเลยค่ะด้านหน้าได้แล้วก็มารวมกับด้านหลังเลยนะคะเช็คขอบด้านหลังได้เลยค่ะพอเราเช็คได้ด้วยความยาวเท่านี้นะคะของมีจะพับสันทบพับทบเลยค่ะนี่ค่ะ77พอดีเลยเราก็มาสร้างพอเราได้77พอดีนะคะเราก็มาสร้างขอบโค้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเวลาเราตัดแพทเทิร์นเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราจะแยกเราจะต้องเผื่อตรงนี้2เซนติเมตรเผื่อผ้าไว้เย็บนะคะแล้วก็เผื่อไว้ขยายเวลาเราอ้วนนะคะเราวัดไปเลยค่ะ2เซนติเมตรถ้าเราอยากให้สวยงามเราก็นี่ค่ะวัดได้เลยนะ2เซนติเมตรวัดยาวลงไปเลยค่ะยาวมาถึงนี่เลยนะคะ2เซนติเมตรด้านขอบเอวเผื่อแค่ 1.5 เซนติเมตรนะคะเผื่อแค่ 1.5 เซนติเมตรนี่ค่ะ 1.5 เซนติเมตรเลยนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เผื่อ2ได้นะคะเอวเผื่อแค่ 1.5 นะคะนี่ค่ะสามารถทำขอบในตัวได้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่มีเวลาไปเรียนที่โรงเรียนหรืออยากลองทำใส่เองอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถดูคลิปของมี่แล้วก็คอมเมนต์ไว้ถ้ามีปัญหาในการวาดแพทเทิร์นหรือตัดเย็บนะคะมีจะเข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วก็จะหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้เพื่อนๆสามารถตัดใส่ได้นำมาฝากนะคะเนี่ยค่ะเราก็ใช้ตัวนี้มาร์คไปได้ค่ะง่ายเนี่ยค่ะแล้วเวลาเราวางผ้าจะง่ายต่อการวางผ้านะคะไม่ต้องมากังวลเนี่ยค่ะเส้นนี้เลยตัวนี้จะเป็นเผื่อผ้านะคะเผื่อการเย็บการเผื่อเย็บตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราสร้างชิ้นเดียวนะคะและเราไม่อยากจะสร้างอีกเราสามารถกดรอยได้นะคะแพทเทิร์นเราก็ตัดตามรอยปะสีแดงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นตรงรอยสีแดงนะคะตรงมีทำรอยปะสีแดงเนี่ยนะคะเราจะเผื่อเย็บเวลาเราตัดตามนี้เลยนะคะอันนี้เราตัดแบบตามนี้เลยค่ะนะคะตัดตามนี้เลยเดี๋ยวมีตัดให้เลยดูเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ยากเดี๋ยวมีตัดให้ดูเลยThank you.
ันนี้เส้นกระโปรงเราเสร็จแล้วนะคะ